กดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกด Subscribe แล้วขอมั่งจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะครับตัวอย่างเต็มเห็นเนื้อเรื่องและสโนไวท์สโนไวท์ที่เขาบอกนางราเชลแซกเลอร์นางบอกว่าสโนไวท์ของฉันเนี่ยต้องลองไปดูก่อนนะอย่าเพิ่งตัดสินดิเนี่ยไอ้พวกนี้มันชอบตัดสินไปก่อนสโนไวท์ของอีฉันเนี่ยจะขาวจากข้างในไปขาวจากข้างในค่ะแม่ดูดิเห็นเนื้อเรื่องนี้อยากดูหน่อยแม่ขาวจากข้างในมันจะขาวจากข้างในยังไงดูดิรอคอยเลยค่ะอยากดูฟุดๆอีสัตว์อยากดูขนลุกไม่ไหวชี้เหี้ยดูดิอุ้ยลำบากตากตำแต่แรกปราสาทไม่ใช่หมายถึงวังนะหมายถึงกูเนี่ยจะประสาทแล้วเนี่ยโอ้แม่แม่ไม่โอ้แม่ไม่ต้องอิจฉาแม่อย่าไปอิจฉาเขาเลยจริงๆแม่คนที่สวยสุดในปัตตภีคือแม่อ๋อนี่ไงนี่ไงความขาวแบ่งขนมปังให้ผู้ชายคนดีค่ะฮะเน่นี่คืออ๋ยนี่ไงนี่ไงสีแบบเปล่งปลั่งแบบเปล่งปลั่งสว่างเปล่งปลั่งสดใสฮัททำไมมันดูทำไมมันเมือกเลยไอ้เหี้ยเนี่ยคนแค่ยังกลัวไอ้คน What did you think I was? Nothing goes. ไอ้เหี้ยขี้บูลลี่วะไอ้เหี้ยคนแค่ขี้บูลลี่วะ Queen stole everything from all of us. It's time to restore our kingdom. ไอ้เหี้ยน้ำตาไหลเลยไอ้สัตว์โอ้ยร้องเพลงเพราะอยู่ร้องเพลงเพราะอยู่ยอมรับยอมรับโอ้โหเฮียเฮียเฮ้ยสลับชุดกันเถอะไอ้เหี้ยแบกแอปเปิ้ลแล้วตายหาไปเถอะเลยไอ้เหี้ยกูจะรั่วไอ้สัตว์คือไอ้เหี้ยคือแบบคิดไม่ได้จริงว่ะนี่คือเนี่ยไอ้เหี้ยคือมันเป็นตัวอย่างเต็มแล้วอ่ะคือหลังจากเนี้ยมันก็จะเป็นโปรโมแบบคุณนึกภาพป่ะสเต็ปต่อไปก็คือเป็นสปอตโฆษณาเป็นสปอตสั้นๆและที่เหลือนะครับที่เป็นตัวอย่างที่เป็นเทรลเลอร์โปรโมจริงๆตัวเต็มก็น่าจะเป็นตัวเนี้ยตัวสุดท้ายแล้วคิดว่าอย่างนั้นนะเออแต่ว่ากันไม่ได้หนังบางเรื่องอาจจะมีแบบเทรลเลอร์เต็มตัวที่2อะไรอย่างเงี้ยเขาขยี้ไงก่อนหนังฉายก็อาจจะมีแต่สำหรับผมนี่ถือเป็นตัวอย่างเต็มและเราได้เห็นหลายๆอย่างแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างบรรยากาศไม่ต่างกับที่คาดหวังกันไว้นะครับได้ข่าวว่าดิสนีย์ลงทุนไปเท่าไหร่300กว่าล้านไม่ได้บาทด้วยนะเหรียญด้วยนะตายที่ราเชลแซกเลอร์นางบอกว่าจะขาวจากข้างในนี่ยังไงนี่เหรอแบ่งขนมปังอารมณ์แบบซีนี้คือยังไงเอาค่ะป้าหนุ่มหิวไม่ใช่เหรอเอาขนมปังมาให้ค่ะนี่ปิ๊งปิ๊งเนี่ยเหรอ What What the fuck เชี่ยแล้วแม่งที่ฮาสุดในตัวอย่างนี้เลยนะคือจังหวะนี้เว้ยโซไวท์เขาก็เข้ามาในบ้านใช่ไหมกลางป่าเนี่ยไหมเขาเข้ามาป่าเพลียมากค่ะเพลียมากโอ้ยบรรยากาศเดินป่ามาทั้งเดินป่ามาทั้งคืนค่ะไม่นี่เอือดนี่เอือดเลยแถวบ้านเรียกเอือดเลยนี่เอือดเลยเหนื่อยเพลียอ่ะยาเข้ามานอนหน่อยแล้วบ้านอุ่นๆเข้ามานอนสักพักไอ้พวกคนแคะนี่ก็มาเจอใช่ป่ะแล้วคนแคะมันก็ตกใจเว้ย
แล้วมันไปเอาอาวุธมาเอาจอบขวานเอาเสียมเอาเหี้ยอะไรมาตีไปอีกพิกแอคอะไรเงี้ยมาเต็มไปหมดนะเออถือมาคนละอันนะตกใจนะถามแบบว่าเธอคือมนุษย์เหรอไอ้สโนไวท์มันก็ตอบประมาณว่าก็ใช่เงี้ยจะคิดว่าฉันเป็นอะไรล่ะไอ้หนึ่ง ไอ้ลุงหมวกฟ้าเนี่ยไอ้บอกว่านึกว่าเธอเป็นผี What did you think I was? Nothing. Ghost. หลวงพ่อจัดการเลยครับช่างแม่งอย่าเฮี้ยนไปเฮี้ยนไป Get it? No. ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนี่มึงขี้บูลลี่นะมึงขี้บูลลี่นะลาเชลแซกเลอร์ฟ้องมึงนะไอ้เหี้ยไม่ใช่ตาลุงนี่นะอีดิเตอร์เนี่ยคนตัดโปรโมทใครอีดิทโปรโมเนี่ยไอสัตว์เดี๋ยวเขามาฟ้องมึงนะไอเหี้ยนี่คือแบบเหี้ยจงใจมึงมันไม่ได้ดูน่ารักเลยนะมันดูแบบเมคโจ๊กอ่ะไอเหี้ยมันดูแบบเมคโจ๊กสัตว์อ่ะเหมือนแบบเอาเรื่องความงามของนางมาบูลลี่มาเล่นมาล้อมาเหยียดอะไรอย่างงี้เลยนะไอเหี้ยซึ่งไอสัตว์ไม่รู้ว่ากูหาไอ้เหี้ยนอกนั้นก็มีแต่ไอ้เหี้ยมันไม่ได้อ่ะมีแต่ไม่ได้บรรยากาศไม่ได้อ่ะถามแค่ผมอยากรู้แค่อย่างเดียวว่าแบบนางจะเป็นสโนไวท์กี่โมงอ่ะซีนร้องเพลงมันก็ไม่ได้ป่ะมันก็ไม่ได้อ่ะโอเคเสียงนางเพราะเว้ยเสียงนางโอเคอยู่ร้องเพลงแม่งเพราะเว้ยแต่แบบเชี่ยมันไม่ได้ป่ะกูเหลือจะเชื่อเลยอ่ะแล้วแม่มดมาจุนจ้านกับอีเจนี่ทำไมอ่ะประโยชน์คืออะไรแรงจูงใจคืออะไรอย่างนั้นไอ้เหี้ยคือไอ้สัตว์มีแต่เรื่องคันสายตามีแต่ความประหลาดอ่ะแม่งแล้วตัวไอ้เหี้ยนี่คือเราลืมเรื่องข่าวเรื่องอะไรไปก่อนนะแต่แบบตอนแคสทีมแคสนักแสดงเขาคิดอะไรกันวะมึงโปรเจกต์สโนไวท์มันเป็นบิ๊กโปรเจกต์เลยนะนึกภาพว่าดิสนีย์สั่งประชุมผู้บริหารผู้กำกับได้ผู้กำกับนะเลือกผู้กำกับปั๊บแคสติ้งทีมเขียนบทต่างๆประชุมใหญ่อะแล้ววันที่ต้องสรุปใหญ่ว่าใครจะต้องเป็นนางเอกเว้ยอะไรหลายๆอย่างตัวละครหลายๆอย่างสรุปแคสหลายๆอย่างมันจะมีวันนั้นของเขาอะที่แบบสรุปแม่มดคือใครมันได้แล้วล่ะแล้วก็ต้องมาสรุปกันอีกทีอะแล้วแม่งวันที่สรุปอะมันไอสัตว์มันไม่คันสายตาเหรอได้เหรองงจัดอะพูดจริงๆเลยนะจากใจเลยตลอด2นาทีกว่าๆเนี่ยไม่มีช็อตไหนที่ลาเชลแซกเลอร์ดูเฉิดฉายและเป็นสโนไวท์เลยมึงมีอย่างเดียวที่ดูเป็นสโนไวท์คือเสื้อผ้าแค่นั้นเนี่ยสโนไวท์มันต้องดูเป็นสโนไวท์แบบที่ไอ้เหี้ยอยู่ในชุดไหนคือถ้าเราตัดเสื้อผ้าออกตัวละครนี้ยังต้องเป็นสโนไวท์อยู่อะตอนนี้ลาเชลแซกเลอร์ในตัวอย่างเนี่ยถ้าคอสตูมเปลี่ยนเลยนะคอสตูมแบบเปลี่ยนเลยดีไซน์เปลี่ยนก็ดูไม่ใช่สโนไวท์แล้วนะไอสัตว์คือดูไม่มีออร่าในการเป็นสโนไวท์เลยแม้แต่นิดเดียวไอ้เหี้ยแม่งคานสายตาดูไม่ได้เลยอ่ะไอ้เหี้ยแม่งเรื่องเนี้ยจะทำดิสนีย์แม่งคว่ำครั้งใหญ่เลยกูบอกให้แล้วลาเชลแซกเลอร์เนี่ยไม่รู้ว่านางได้เห็นยังตัวหนังอ่ะคือบางครั้งนะครับนักแสดงก็ยังไม่ได้ดูนะตัวหนังไฟนอลอ่ะไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นพระเอกนางเอกแล้วคุณจะได้สิทธิ์ในการดูหนังเรื่องนั้นก่อนใครไม่ใช่นะมันมีหลายอย่างนะครับที่จะต้องควบคุมนะครับเรื่องการรั่วไหลเรื่องอะไรก็ตามโอเคเอาเป็นว่าไม่รู้ว่าลาเชลแซกเลอร์ได้ดูหรือยังแต่ตอนนี้คือแม่งหนังออกมาพูดตามตรงนะตัวอย่างเต็มออกมาแล้วเนี่ยดูเหี้ยมากผมไม่เชื่อเลยว่าลาเชลแซกเลอร์แม่งเป็นสโนไวท์ได้จริงๆแล้วสิ่งที่ตลกที่สุดก็คือคนแค่ทั้ง7เป็นคนแค่คีบูลี่เพราะฉะนั้นก็รอดูก็ได้ลองดูนะคอมเมนต์ดูข้างล่างนะครับอยากดูไม่อยากดูยังไงก็แชร์กันได้นะครับเห็นผมไม่ชอบอย่างนี้แต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่ายังอยากดูอยู่ก็ไม่มีปัญหานะผมมีปัญหานะครับคอมเมนต์แชร์กันด้านล่างภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันขุ่นคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ